สำนักข่าว ABC ของลาวนะครับระบุว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําน้ํางึมหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองแก้วอุดมนครหลวงเวียงจันทของสอปป,อปอลาวตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะรับมือกับปริมาณน้ําที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับ ขณะเดียวกันก็เตรียมแผนที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปล่อยน้ําออกจากเขื่อนถ้ามีปริมาณน้ําเกินกัะเก็บซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับพร้อมยืนยันเรื่องของสภาพเขื่อนเนี่ยยังแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ ขณะที่ตลอดทั้งคืนในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเองนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าเลยเนี่ยนะครับส่งผลดีนะครับต่อชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะที่พื้นที่ติดตมแม่น้ําโขงนะครับอย่างเช่นที่บ้านพันลำหมู่2ที่ตําบลวิสิทธิ์ชาวประมงก็พากันนาเรือออกมาหาปลาในแม่น้ําโขงเช่นเดียวกับชาวประมงพื้นบ้านฝั่งสปอปอลาวนะครับ โดยปลาที่ได้เนี่ยจะนําไปทําเป็นอาหารบริโภคกันในครัวเรือนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าก็สามารถนําไปขายสร้างรายได้กลับมาอีกทางหนึ่งนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วหลายวันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง4แห่งมีปริมาณน้ําภายในอ่างเพิ่มขึ้น ล่าสุดปริมาณน,น้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่8.18ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือว่าประมาณ103.2.45โดยทั้ง4แห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะระบายน้ําลงสู่คลองส่งน้ําเกษตรกรให้ได้ใช้ในการทําการเกษตรแล้ววันละ30,000ลูกบาทเมตรนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ผ่านมา ส่วนสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับณวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับโดยจะกระทบตามภาคต่างๆอย่างที่ภาคเหนือครับจะกระทบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตาก กำแพงเพชรสุโขทยัยและก็จังหวัดเพชรบูร์นะครับอย่างภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีน้องของมสุพรรณบุรีและก็สระบุรีส่วนภาคตนออกครับที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ก็คือฝั่งตนตกนะครับที่จังหวัดระนองและก็พังงาสำหรับบริเวณทะเลอันดามันนะครับจะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กตอนนี้มีประกาศนะครับงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ครับ